สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ห้องเรียนปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปีที่2ของโรงเรียนปิยบุตรศึกษากรค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณครูสุชาดาจิตขวัญหรือที่เด็กๆเรียกกันว่าคุณครูปูนั่นเองนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องคณิตศาสตร์น่ารู้แต่ก่อนที่จะไปเรียนรู้กันนั้นคุณครูก็มีนิทานมาฝากเด็กๆด้วยนะคะเด็กๆอยากฟังนิทานของคุณครูหรือเปล่าคะถ้าอยากฟังแล้วเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะนิทานเรื่องปราสาทเจ้าหญิงณปราสาทแห่งหนึ่งมีพระราชากับพระราชินีอยู่สองพระองค์พระราชาและพระราชินีมีพระธิดาด้วยกัน3พระองค์ในปราสาทแห่งนี้มีห้องอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ห้องและในปราสาทมีนางสนมทั้งหมด5คนเจ้าหญิงมีสัตว์เลี้ยงคือกระต่ายทั้งหมด8ตัวพระราชามีม้าอยู่ทั้งหมด9ตัวและมีทหารอยู่ทั้งหมด10นายพระราชินีมีกวางเป็นสัตว์เลี้ยงอยู่ทั้งหมด7ตัวและในปราสาทแห่งนี้มีรถม้าทั้งหมด6คันวันนี้เป็นวันเกิดของเจ้าหญิงทุกคนต่างมาร่วมแสดงความยินดีและมาเฉลิมฉลองกันอย่างมีความสุขในพระราชวังเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆได้ฟังนิทานไปแล้วเนื้อหาในนิทานมีอะไรบ้างคะใช่แล้วค่ะมีพระราชามีพระราชินีมีพระธิดาแล้วเด็กๆจำได้ไหมคะว่าพระราชามีม้าทั้งหมดกี่ตัวคะเก่งมากเลยค่ะพระราชามีม้าทั้งหมด9ตัวนั่นเองนะคะแล้วทหารในพระราชวังล่ะคะเด็กๆมีทั้งหมดกี่นายเก่งมากเลยค่ะทหารในพระราชวังมีทั้งหมด10นายนะคะแล้วในเนื้อหาของนิทานเป็นวันเกิดของใครคะใช่แล้วค่ะเป็นวันเกิดของเจ้าหญิงนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องคณิตศาสตร์น่ารู้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะคะตัวเลขที่คุณครูให้มาคือเลขอะไรคะเด็กๆยังจำกันได้อยู่ไหมคะใช่แล้วค่ะคือเลข1นั่นเองนะคะแล้วเลข1มีลักษณะคล้ายกับอะไรคะเก่งมากเลยค่ะคล้ายกับเสาธงนั่นเองนะคะเดี๋ยวดูตัวเลขตัวต่อไปเลยนะคะตัวเลขอะไรคะใช่แล้วค่ะคือเลข2นั่นเองนะคะแล้วเลข2มีลักษณะเหมือนกับอะไรคะใช่แล้วค่ะมีลักษณะเหมือนเป็ดนั่นเองนะคะเหมือนส่วนไหนของเป็ดเด็กๆทราบไหมคะใช่ค่ะเหมือนคอเป็ดนั่นเองค่ะตัวเลขตัวต่อไปนะคะคือเลขอะไรคะใช่ค่ะเลข3นั่นเองนะคะเลข3มีลักษณะเหมือนกับ
ผีเสื้อเหมือนกับส่วนไหนของผีเสื้อทราบไหมคะใช่แล้วค่ะมีลักษณะโค้งเหมือนกับปีกของผีเสื้อนั่นเองนะคะตัวเลขตัวต่อไปกันเลยนะคะเลขอะไรคะเด็กๆใช่ค่ะเลข4นั่นเองนะคะเลข4มีลักษณะคล้ายกับอะไรคะเก่งมากเลยค่ะคล้ายกับเรือใบนั่นเองค่ะตัวเลขตัวต่อไปกันเลยนะคะเลข5เลข5มีลักษณะคล้ายกับอะไรคะใช่ค่ะมีลักษณะคล้ายกับคนกำลังอ้าปากอยู่นะคะตัวเลขตัวต่อไปนะคะเลข6เลข6มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับอะไรคะใช่ค่ะมีลักษณะคล้ายกับนกหวีดนั่นเองนะคะที่บ้านของใครมีนกหวีดเด็กๆลองไปสังเกตดูนะคะว่ามีลักษณะคล้ายกับเลข6จริงหรือเปล่าตัวเลขตัวต่อไปค่ะเลข7เลข7มีลักษณะคล้ายหรือเหมือนกับอะไรคะใช่ค่ะเหมือนกับไอศกรีมนั่นเองนะคะแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าเหมือนส่วนไหนของไอศกรีมใช่แล้วค่ะเหมือนส่วนโคนของไอศกรีมนั่นเองนะคะตัวเลขตัวต่อไปนะคะเลข8เลข8มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับอะไรคะใช่ค่ะมีลักษณะเหมือนกับตุ๊กตาหิมะนั่นเองค่ะตัวเลขตัวต่อไปค่ะเลข9เลข9มีลักษณะคล้ายกับอะไรคะใช่ค่ะมีลักษณะคล้ายกับตะขอนั่นเองนะคะตัวเลขตัวสุดท้ายค่ะเลข10เลข10ประกอบด้วยเลข1กับเลขอะไรคะใช่ค่ะประกอบด้วยเลข1กับเลข0นั่นเองนะคะแล้วเลข10มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับอะไรคะใช่ค่ะมีลักษณะคล้ายกับหอยทากนั่นเองคะแล้วเลข1เหมือนส่วนไหนของหอยทากคะใช่ค่ะเหมือนส่วนหัวของหอยทากนะคะส่วนเลข0ก็จะเหมือนส่วนลำตัวของหอยทากนั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะได้รู้จักตัวเลข1ถึง10ไปแล้วเด็กๆสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่าเลข1มีลักษณะคล้ายกับอะไรเลข2มีลักษณะคล้ายกับอะไรจนถึงเลข10อาหรับิกนะคะเด็กๆสามารถตอบคำถามคุณครูได้หรือเปล่าคะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปเล่นเกมการศึกษากันนะคะเดี๋ยวเราไปเล่นเกมพร้อมๆกันเลยค่ะเกมที่1นะคะเกมโยงเส้นจับคู่ตัวเลขให้สัมพันธ์กับภาพเกมโยงเส้นจับคู่ตัวเลขให้สัมพันธ์กับภาพคุณครูมีตัวเลขไหมเด็กๆดูนะคะเด็กๆลองสังเกตดูดีๆนะคะว่ามีเลขอะไรบ้างอีกฝั่งหนึ่งนะคะคุณครูก็จะมีภาพไหมเด็กๆค่ะเด็กๆลองสังเกตและคิดดูดีๆนะคะว่าตัวเลขที่คุณครูกำหนดให้นั้นสัมพันธ์กับภาพใดเริ่มจากเลขหนึ่งนะคะเลข1สัมพันธ์กับภาพใดคะใช่แล้วค่ะเลข1สัมพันธ์กับภาพเสาธงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเลข2เลข2สัมพันธ์กับภาพใดคะจะเป็นภาพผีเสื้อภาพเป็ดภาพคนกำลังหัวเราะหรือจะเป็นภาพเรือใบใช่แล้วค่ะสัมพันธ์กับภาพเป็ดนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเลข3เลข3สัมพันธ์กับภาพใดคะเก่งมากเลยค่ะสัมพันธ์กับภาพผีเสื้อนั่นเองนะคะตัวเลขต่อไปค่ะเลข4เลข4สัมพันธ์กับภาพเรือใบนะคะตัวเลขสุดท้ายค่ะคือเลขอะไรคะใช่ค่ะคือเลข5
สัมพันธ์กับภาพคนกำลังหัวเราะอยู่นั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆ ดูดีๆนะคะตัวเลขที่คุณครูให้มานั้นมีตัวเลขอะไรบ้างอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นภาพนะคะเด็กๆ ดูดีๆนะคะว่าภาพที่คุณครูให้มาจะไปสัมพันธ์กับตัวเลขใดตัวเลขตัวแรกนะคะคือเลข6สัมพันธ์กับภาพใดคะใช่แล้วค่ะสัมพันธ์กับภาพนกหวีดนั่นเองนะคะตัวเลขต่อไปค่ะเลข7สัมพันธ์กับภาพไหนคะใช่ค่ะสัมพันธ์กับภาพไอศกรีมนะคะต่อไปค่ะเลข8สัมพันธ์กับภาพตุ๊กตาหิมะนะคะตัวเลขตัวต่อไปค่ะเลข9เลข9สัมพันธ์กับภาพไหนคะระหว่างภาพตะขอหรือภาพหอยทากใช่แล้วค่ะสัมพันธ์กับภาพตะขอนั่นเองนะคะส่วนตัวเลขตัวสุดท้ายคือเลข10สัมพันธ์กับภาพหอยทากนั่นเองค่ะเด็กๆเก่งทุกคนเลยค่ะต่อไปเป็นเกมนับภาพวงกลมตัวเลขนะคะเกมนับภาพวงกลมตัวเลขเด็กๆลองสังเกตสิคะภาพที่คุณครูให้มาคือภาพอะไรคะใช่ค่ะคือภาพไอศกรีมนั่นเองนะคะแล้วไอศกรีมมีทั้งหมดกี่ภาพเด็กๆลองสังเกตและคิดดูดีๆนะคะคุณครูมีตัวเลือกไหมเด็กๆ3ตัวเลือกค่ะตัวเลือกที่1ตัวเลือกที่2ตัวเลือกที่3คุณครูมีเวลาให้เด็กๆคิด5วินาทีนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะคำตอบก็คือไอศกรีมมีทั้งหมด7ภาพนั่นเองนะคะเก่งมากเลยค่ะภาพต่อไปนะคะคือภาพเรือใบเด็กๆลองสังเกตดูดีๆนะคะว่ามีเรือใบทั้งหมดกี่ภาพคุณครูมีตัวเลือกให้เด็กๆ3ตัวเลือกนะคะตัวเลือกที่1ตัวเลือกที่2ตัวเลือกที่3เด็กๆลองคิดและสังเกตดูดีๆนะคะว่ามีทั้งหมดกี่ภาพคุณครูมีเวลาให้เด็กๆ5วินาทีนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเริ่มจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะคำตอบก็คือมีเรือใบทั้งหมด9ภาพนั่นเองค่ะเก่งทุกคนเลยค่ะภาพต่อไปนะคะภาพนี้คือภาพอะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะภาพร่มนั่นเองนะคะเด็กๆลองสังเกตดูดีๆสิคะว่ามีร่มทั้งหมดกี่ภาพคุณครูมีตัวเลือกให้เด็กๆ3ตัวเลือกเช่นเดิมนะคะตัวเลือกที่1ตัวเลือกที่2หรือเด็กๆคิดว่าจะเป็นตัวเลือกที่3คุณครูมีเวลาให้เด็กๆ5วินาทีนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะมีภาพร่มทั้งหมดกี่ภาพคะ5ภาพนั่นเองนะคะเก่งมากเลยค่ะภาพต่อไปกันเลยนะคะภาพนี้คือภาพอะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะคือภาพหมวกนั่นเองนะคะแล้วหมวกมีสีอะไรคะเก่งมากเลยค่ะหมวกมีสีน้ำเงินนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่ามีหมวกทั้งหมดกี่ภาพลองสังเกตและคิดดูดีๆนะคะ
คุณครูมีตัวเลือกให้เด็กๆ3ตัวเลือกค่ะตัวเลือกที่1ตัวเลือกที่2ตัวเลือกที่3ลองสังเกตดูดีๆนะคะว่ามีหมวกทั้งหมดกี่ภาพคุณครูมีเวลาให้เด็กๆ5วินาทีค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะมีหมวกทั้งหมด4ภาพนั่นเองนะคะเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะเป็นเกมระบายสีภาพให้ตรงกับตัวเลขเกมระบายสีภาพให้ตรงกับตัวเลขคุณครูกำหนดตัวเลขมาให้เด็กๆนะคะมีเลขอะไรบ้างคะใช่แล้วค่ะมีเลข1เลข2เลข3เลข4และเลข5นั่นเองนะคะเลข1คุณครูกำหนดรูปทรงสามเหลี่ยมให้เด็กๆนะคะเด็กๆลองสังเกตและคิดดูดีๆนะคะว่าตัวเลขที่คุณครูกำหนดให้มานั้นคือเลข1เราจะระบายสีลงไปทั้งหมดกี่ภาพใช่แล้วค่ะระบายสามเหลี่ยมลงไป1ภาพนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเลข2คุณครูกำหนดภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้ามาให้นะคะเด็กๆจะต้องระบายสีลงไปเท่าไหร่คะใช่แล้วค่ะระบายสีภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้าลงไป2ภาพนั่นเองค่ะตัวเลขตัวต่อไปนะคะเลข3คุณครูกำหนดภาพดาวมาให้นะคะเด็กๆลองคิดดูสิคะว่าเราจะระบายสีลงไปทั้งหมดกี่ภาพใช่แล้วค่ะระบายสีภาพดาวลงไปทั้งหมด3ภาพนั่นเองค่ะตัวเลขตัวต่อไปค่ะเลข4คุณครูกำหนดวงกลมมาให้เด็กๆนะคะเด็กๆต้องระบายสีลงไปเท่าไหร่คะเก่งมากเลยค่ะระบายสีวงกลมลงไปทั้งหมด4ภาพนั่นเองค่ะตัวเลขตัวสุดท้ายนะคะคือเลข5คุณครูกำหนดภาพหัวใจมาให้เด็กๆนะคะเด็กๆต้องระบายสีลงไปเท่าไหร่คะใช่ค่ะระบายสีหัวใจลงไปทั้งหมด5ภาพนั่นเองนะคะเด็กๆเก่งทุกคนเลยค่ะดูตัวเลขต่อไปนะคะมีเลขอะไรบ้างคะใช่ค่ะมีเลข6เลข7เลข8เลข9และเลข10เลข6คุณครูกำหนดภาพหน้ายิ้มมาให้เด็กๆนะคะเด็กๆต้องระบายสีลงไปกี่ภาพคะเก่งมากเลยค่ะระบายสีลงไปทั้งหมด6ภาพนะคะตัวเลขตัวต่อไปค่ะเลข7ต่อไปนะคะเลข7คุณครูกำหนดก้อนเมฆมาให้นะคะเด็กๆต้องระบายลงไปเท่าไหร่คะใช่ค่ะระบายสีลงไป7ภาพนะคะตัวเลขตัวต่อไปค่ะเลขอะไรคะใช่ค่ะเลข8นั่นเองนะคะคุณครูกำหนดภาพลูกศรมาให้เด็กๆนะคะเด็กๆต้องระบายสีลงไปกี่ภาพคะเก่งมากเลยค่ะต้องระบายสีลงไปทั้งหมด8ภาพนั่นเองค่ะต่อไปคือเลขอะไรคะเด็กๆใช่ค่ะคือเลข9นะคะคุณครูกำหนดภาพเครื่องหมายบวกมาให้เด็กๆนะคะเด็กๆต้องระบายสีลงไปกี่ภาพคะใช่แล้วค่ะระบายสีลงไปทั้งหมด9ภาพนะคะตัวเลขตัวสุดท้ายนะคะคือเลข10คุณครูกำหนดภาพพระจันทร์ไหมเด็กๆนะคะเด็กๆต้องระบายสีลงไปกี่ภาพคะเก่งมากเลยค่ะต้องระบายสีลงไปทั้งหมด10ภาพนั่นเองค่ะเด็กๆเก่งทุกคนเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นเกมวาดภาพตามจำนวนตัวเลขเกมวาดภาพตามจำนวนตัวเลขคุ
ุณครูกำหนดตัวเลขมาให้เด็กๆนะคะมีเลข1เลข2เลข3เลข4และเลข5เลข1เด็กๆต้องวาดภาพลงไปทั้งหมดกี่ภาพคะใช่แล้วค่ะวาดภาพลงไป1ภาพนะคะภาพที่คุณครูวาดลงไปคือภาพอะไรคะใช่แล้วค่ะคือภาพหนังสือนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเลข2เราต้องวาดภาพลงไปเท่าไหร่คะใช่ค่ะวาดลงไป2ภาพนะคะภาพนี้คือภาพไม้บรรทัดนั่นเองค่ะต่อไปเลข3วาดภาพลงไปกี่ภาพคะเก่งมากเลยค่ะวาดภาพลงไป3ภาพนะคะภาพที่คุณครูวาดคือภาพยางลบยางลบนี้มีสีอะไรคะเก่งมากค่ะมีสีเขียวนั่นเองค่ะตัวเลขตัวต่อไปนะคะคือเลข4เราต้องวาดภาพลงไปทั้งหมดกี่ภาพคะใช่ค่ะวาดลงไปทั้งหมด4ภาพนะคะภาพนี้คือภาพอะไรเด็กๆรู้จักไหมคะใช่ค่ะคือลูกฟุตบอลนั่นเองนะคะตัวเลขตัวสุดท้ายคือเลขอะไรคะเลข5นะคะแล้วเราต้องวาดภาพลงไปกี่ภาพคะเด็กๆใช่แล้วค่ะวาดลงไปทั้งหมด5ภาพนะคะภาพที่คุณครูวาดลงไปคือภาพอะไรคะภาพกระเป๋านะคะมีสีอะไรคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะมีสีเขียวนั่นเองนะคะตัวเลขตัวต่อไปนะคะเลข6เลข7เลข8เลข9และเลข10นะคะเลข6เด็กๆต้องวาดภาพลงไปกี่ภาพคะใช่ค่ะวาดลงไป6ภาพนะคะภาพที่ครูวาดลงไปเด็กๆรู้จักไหมคะคืออะไรใช่แล้วค่ะคือภาพสีเทียนนั่นเองนะคะต่อไปเลข7เราต้องวาดภาพลงไปทั้งหมด7ภาพนะคะภาพที่คุณครูวาดคือภาพแก้วน้ำแก้วน้ำนี้มีสีอะไรคะเก่งมากเลยค่ะมีสีเขียวนั่นเองนะคะตัวเลขตัวต่อไปค่ะคือเลขอะไรคะใช่ค่ะเลข8นั่นเองนะคะเลข8เราต้องวาดภาพลงไปเท่าไหร่คะใช่ค่ะวาดลงไป8ภาพนะคะภาพที่คุณครูวาดลงไปคือภาพอะไรเด็กๆรู้จักไหมคะใช่แล้วค่ะคือภาพเก้าอี้นั่นเองนะคะตัวเลขตัวต่อไปเลยค่ะเลข9เราต้องวาดภาพลงไปเท่าไหร่คะใช่ค่ะวาดลงไปทั้งหมด9ภาพนะคะภาพที่คุณครูวาดลงไปคือภาพอะไรคะเก่งมากเลยค่ะคือภาพพัดลมนั่นเองนะคะตัวเลขตัวสุดท้ายค่ะคือเลข10เลข10ประกอบด้วยเลขอะไรคะใช่ค่ะประกอบด้วยเลข1กับเลข0นั่นเองนะคะแล้วเราต้องวาดภาพลงไปกี่ภาพคะใช่ค่ะวาดลงไปทั้งหมด10ภาพนะคะภาพนี้เด็กๆรู้จักไหมคะคือภาพอะไรใช่แล้วค่ะคือภาพดินสอนั่นเองนะคะเด็กๆ เก่งทุกคนเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วเด็กๆสามารถตอบคำถามของคุณครูได้ไหมคะยังไงก็อย่าลืมทบทวนบทเรียนกันบ่อยๆด้วยนะคะวันนี้คุณครูก็มีการบ้านมาฝากเด็กๆด้วยนะคะเป็นการบ้านวิชาคณิตศาสตร์เล่ม1ให้เด็กๆทำหน้าที่20และหน้าที่21ให้นักเรียนทำด้วยความตั้งใจและความสะอาดเรียบร้อยนะคะแล้วนำการบ้านมาส่งคุณครูในวันเปิดเรียนค่ะช่วงนี้อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ฝากเด็กๆ ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะส
วมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้งหมั่นล้างมือบ่อยๆรักษาระยะห่างทางสังคมรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย